ขายอะไรครับนี่สับปะรดค่ะสับปะรดถุงกี่บาทอ๋อถุงหนึ่งกิโลนะ5โลใช่ไหมอันนี้4โลค่ะ4โลบาทอ๋อครับครับครับเขาปลูกที่ไหนในดวงนู่นรับประมาณอ๋อครับผมนั่นคือเทือกเขาพนมดงรักทิวเขานี้ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยเริ่มจากเขตอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปสุดที่ทิศตะวันออกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีรวมความยาวนี้ก็ประมาณ500กิโลเมตรเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานอกจากนั้นยังกั้นระหว่างไทยแล้วก็ลาวด้วยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลตรงข้ามกับแขวงจำปาสักของลาวถ้าหากเราข้ามทิวเขานี้ไปทางทิศใต้ก็จะเป็นที่ราบลุ่มโตเลสาบฝั่งของกัมพูชาถ้าเราอยู่ทางฝั่งกัมพูชาแล้วเรามองมาที่ทางทิศเหนือฝั่งไทยเราก็จะเห็นทิวเขานี้ทอดตัวยาวโดยมีระดับความสูงที่สม่ำเสมอเลยเป็นที่มาของคำว่าพนมดงเล็กนะครับเป็นภาษาเขมรนะพนมแปลว่าภูเขาดงเล็กแปลว่าไม้คานพนมดงเล็กก็แปลว่าภูเขาไม้คานนะครับเพราะว่ามีรูปพรรณสันฐานเหมือนไม้คานนะครับนี่คือตามคำของปู่ย่าตายายเราที่เรียกมานะครับชื่อทิวเขาแห่งนี้นะครับว่าพนมดงเล็กส่วนภาษาไทยที่เป็นทางการเราเรียกว่าเทือกเขาพนมดงรักช่องเขาที่ไปมาหาสู่กันระหว่างคะแมเลอกับคะแมกรอมคะแมเลอก็คือฝั่งเรานะครับที่ราบสูงคะแมกรอมก็คือฝั่งกัมพูชาที่ราบต่ำนะครับไปมาหาสู่กันตามช่องเขาธรรมชาตินี่เป็นร้อยช่องนะเพราะก่อนที่จะมีฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยที่เข้ามาล่าอาณานิคมเนี่ยพื้นที่สูงกับพื้นที่ต่ำแถบนี้เป็นอาณาจักรเดียวกันนะครับเป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้องไปมาหาสู่กันตามปกติสุขซึ่งเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังได้ช่วยกันรบขับไล่ชาวชวาที่มาจากอินโดนีเซียที่เข้ามารุกรานนะแล้วก็ช่วยกันรบขับไล่ชาวจามด้วยชาวจามนี่อยู่ที่ทางตอนกลางของเวียดนามแล้วก็ตอนใต้ของเวียดนามนะครับไล่ออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองกลายเป็นอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ทั้งขแมรเลอและก็ขแมกลอมนะครับเป็นอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันช่องเขาที่ไปมาหาสู่กันนี่ถูกปิดตายนะตั้งแต่มีประเทศไทยประเทศกัมพูชาเกิดขึ้นมีเขตแดนที่ชัดเจนนะครับก็เหลือไว้เพียงไม่กี่ช่องที่ไปมาหาสู่กันได้แต่ว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่เคร่งครัดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรมีอยู่น่าจะ6จุดนะ6จุดนะครับที่ผมเคยไปก็จะมีช่องสงำที่จังหวัดศรีสะเกษช่องจอมนี่สุรินทร์นะครับนี่คือจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็ทางแถบจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับผมจำชื่อจุดผ่านแดนถาวรนี้ไม่ได้นะครับจำได้แต่ทางศรีสะเกษแล้วก็สุรินทร์นะช่องสงำแล้วก็ช่องจอมนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่อนปรนทางการค้านี่จะมีอยู่ประมาณ10จุดถ้าจำไม่ผิดนะครับมีอยู่10จุดที่ผมเคยไปเที่ยวแล้วก็เคยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอก็คือที่ช่องอานม้านะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนนะครับทางบุรีรัมย์ก็จะเป็นช่องสายตะกูนะครับมีอยู่10ช่องนะทั้งหมดนะครับทั้งแถบเลยนะแต่ที่ผมเคยไปก็จะอยู่ที่ช่องอานม้าช่องตาอูอุบลนะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าจุดผ่อนปรนทางการท่องเที่ยวครับนี่มีอยู่จุดเดียวนะครับที่เขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษครับเบื้องหน้าที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็คือช่องเขาของเทือกเขาพนมดงรักอีกช่องนึงแต่อยู่ในเขตระหว่างที่ราบสูงลุ่มแม่น้ำมูลจังหวัดบุรีรัมย์และก็ลงไปที่ราบต่ำลุ่มแม่น้ำบางปะกงในเขตของจังหวัดสระแก้วครับซึ่งก็คือเป้าหมายของผมสำหรับคลิปนี้ครับ
ผมเคยรู้สึกรันทดหดหูจนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้หลังจากที่อ่านหนังสือที่มีชื่อว่า4ปีนรกในเขมรผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือยาสึโกะนะอิโตชาวญี่ปุ่นเธอย้ายมาอยู่กับสามีซึ่งเป็นนักการทูตชาวเขมรเธอได้เขียนบันทึกขึ้นในระหว่างปีพ.ศ.2518ถึง2522ช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชาเขมรแดงซึ่งนำโดยพรพจน์ได้ไล่เข็นฆ่ากวาดล้างชนชั้นกลางชนชั้นนำและกวาดต้อนผู้คนออกจากเมืองสู่ชนบทเพื่อให้ไปทำนาทำสวนทำไร่ทำการเกษตรภายใต้แนวความคิดแบบคอมมิวนิสต์คือทุกคนต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะยาสึโกะก็เป็นหนึ่งในจำนวนของราษฎรชาวกัมพูชาที่ถูกทหารเขมรแดงควบคุมให้ทำงานอย่างหนักไม่มียารักษาโรคได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ราษฎรชาวกัมพูชาล้มตายกว่า2ล้านคนคิดเป็น1ใน7ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งลูกของเธอทั้ง2คนสามีของเธอก็เป็น1ในผู้เสียชีวิตนั้นด้วยและยังไม่นับรวมกับที่ต้องล้มหายตายจากการต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามระหว่างทหารเขมรแดงและก็ทหารเขมรฝ่ายเสรีปราสาทสะดอกก๊อกทมแห่งนี้ก็คือสถานที่ซึ่งเป็น1ใน18ของค่ายผู้อพยพลี้ภัยสงครามกลางเมืองตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกษไล่ลงมาจนถึงจังหวัดตราดปราสาทสะดอกก๊อกทมอยู่ห่างจากเขตแดนกัมพูชาเพียง1กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วซึ่งเป็นค่ายผู้อพยพที่มีจำนวนชาวกัมพูชาที่หนีตายมาฝั่งไทยมากที่สุดคือประมาณ 30,000 คนจากจำนวนผู้ที่อพยพตามแนวชายแดนไทยทั้งหมด 200,000 คนรัฐบาลไทยและก็องค์กรสหประชาชาติก็ได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแต่ทหารเขมรแดงก็ยังตามไล่ล่าและก็วางทุ่นระเบิดตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้ชาวกัมพูชาข้ามแดนมาฝั่งไทยสร้างความเสียหายมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อสงครามสงบลงไทยก็ได้ส่งผู้ลี้ภัยชุดสุดท้ายกลับภูมิลำเนาปีพุทธศักราช2536บารายหรือว่าสระน้ำที่บรรพชนของเราได้ขุดสร้างขึ้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทสะดอกก๊อกทมแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของผู้คนในสมัยขอมโบราณแล้วบารายแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงชุบชีวิตผู้คนชาวเขมรที่อพยพมาด้วยความอดอยากหิวโหยให้มีชีวิตที่อยู่รอดได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่จากความช่วยเหลือของวิญญาณบรรพชนบนแผ่นดินอารยธรรมขอมโบราณแห่งนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราไม่ควรสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งการทำลายทำร้ายกันด้วยความโหดร้ายไร้ความปราณีเราทุกคนไม่ควรให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราควรจะเห็นอกเห็นใจกันมีความรักความเมตตาต่อกันหากทุกคนสร้างความรู้สึกภายในจิตใจแบบนี้ได้ก็จะนำมาซึ่งความสงบและก็สันติสุขกัมพูชา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 สงครามไม่มีความปราณีไม่มีความอารีมีแต่ทุกขเวทนาหลังเลือดละเลงน้ำตากองกระดูกมาหือมาครางเสียงร้องระงมทับถมเลือด
เนื้อเชื้อไข่มากมายกลายเป็นเท่าทานวันนี้ไม่เหมือนวันวานอันตรธานหายไปในพริบตากัมพูช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 าบนเทือกเขาสูงยาวเสียดฟ้าไม่มีเสียงสัตว์ป่ามีแต่เสียงปืนใหญ่ในเมืองมีผู้หญิงผู้ชายวัยเด็กอยู่กับวัยชราหวาดผวากับสงครามยามสิ้นเสียงปืนแผดกล้องกังวานไปทุกย่อมยาผ้าขาวหมาปลิ้วหล่นลงพื้นดินสายทานสับเลือดรินสายชนกัมพูชา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 ไม่มีความปราณีทั้งบุรุษสตรีทั้งลูกเล็กเด็กแดงครอบคลุมไปทุกคนแห่งแย่งยื้อยุดความมีชัยทำลายทุกสิ่งที่ผ่านมาพืชพันธัญญาหารล้มลงผู้คนยังคงล้มตายสิ้นเสียงปืนนัดสุดท้ายหายไปพร้อมชนกัมพูชา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 ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกทมแล้วนะครับทางนู้นก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวก็ต้องลงชื่อก่อนเข้าชมนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับยกเว้นคนที่จะมาถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งผมก็ทำเรื่องเสียค่าธรรมเนียมไปแล้วครับขวามือก็จะเป็นศูนย์บริการข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับเราเข้าไปดูกันเลยครับบรรยากาศภายในที่เราเข้ามาในห้องแรกนะครับเราจะเริ่มที่ซ้ายมือก่อนเลยครับจะมีข้อมูลบอกว่าผู้เผยแพร่เรื่องราวปราสาทสะดกก๊อกทมครั้งแรกปี2444นะครับนี่คือนายเอเตียนเอโมนิเย่นะครับเอเตียนเอโมนิเย่นะครับนักสำรวจชาวฝรั่งเศสนะครับที่ได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทสะดกก๊อกทมครั้งแรกเมื่อปี2444ครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ก่อนการตกแต่งบูรณะนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการตกแต่งบูรณะการค้นพบนะครับและที่สำคัญนะครับนี่คือหลักศิลาจารึกจำลองนะครับที่พบที่ปราสาทสะดกก๊อกทมแห่งนี้นะครับเป็นศิลาจารึกภาษาอักษรเขมรโบราณภาษาสันสกฤตครับมีความสำคัญมากเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวความเป็นมาของพระมหากษัตริย์กัมพูชาอาณาจักรของโบราณครับฝั่งขวามือของเรานะครับก็จะมีพิมพ์เขียวให้ดูเลยครับก่อนบูรณะนะครับแล้วก็บูรณะ
หน้าตาจอดมาอย่างนี้นะครับนี่คือแบบพิมพ์เขียวนะครับภาพการตกแต่งบูรณะครับอันนี้ภาพก่อนการตกแต่งนะครับผมทราบข้อมูลมาว่าเขาใช้เวลาในการบูรณะตกแต่ง20ปีใช่ไหมครับเกือบ20ปีเกือบ20ปีนะครับกว่าที่ภาพจะออกมาสมบูรณ์เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือวิมานประธานนะครับวิมานประธานอันนี้ก็จะเป็นภาพระหว่างการบูรณะตกแต่งภาพนี้น่าจะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับยอดศิขระที่พังทลายลงมาครับแล้วก็บูรณะตกแต่งเป็นลักษณะที่สมบูรณ์แล้วครับครับหลักนี้จะเป็นหลักศิลาจารึกหลักที่2นะครับซึ่งเราพบด้านในตัวปราสาทนะครับของเราจะพบทั้งหมด2หลักนะครับหลักที่1จะพบอยู่ภายนอกบริเวณปราสาทห่างจากเราประมาณสัก2กิโลนะครับซึ่งหลักที่1จะมีเนื้อหาใจความที่กล่าวอ้างถึงพระเจ้าชัยวรมันที่4นะครับซึ่งท่านได้ทรงโปรดให้เอาหลักศิลาจารึกหลักที่1ไปปักไว้ณหมู่บ้านแห่ง1นะครับโดยมีเนื้อหาใจความว่าห้ามนำข้าพระข้าพระก็คือทาสนะฮะหรือผู้ที่ดูแลเทวสถานไปใช้ในกิจการงานอื่นหรือว่าการห้ามทุจริตอันนี้คือหลักที่1นะครับส่วนหลักที่2เป็นหลักที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลักที่2นี่เป็นหลักที่เป็นมีการบันทึกเกี่ยวกับลายนามกษัตริย์ที่ทรงครองราชในยุคของเมืองพระนครนะครับก็คือเป็นการบันทึกย้อนหลังไปกว่า200ปีนะครับอันนี้คือความสำคัญของหลักที่1นะครับก่อนที่จะพบหลักนี้ฮะประวัติศาสตร์ของขเมรยังมีการคลุมเครืออยู่แล้วว่ากษัตริย์องค์ไหนมาก่อนมาหลังนะฮะแต่พอพบหลักนี้ปั๊บถึงได้รู้ว่ากษัตริย์ไหนขึ้นก่อนกษัตริย์ไหนขึ้นหลังนะครับรู้ว่าของเราสร้างก่อนนครวัดนะครับแต่นครวัดคือเมืองหลวงของที่นี่นะครับตามที่บันทึกไว้ในศิลาจารึกนะฮะครับสำหรับบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ดที่นะครับเป็นการเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับก่อนการบูรณะนะครับของเรานะครับเกิดความโชคร้ายนะฮะนึกว่าเนื่องจากว่าของเราเกิดสงครามนะครับเป็นสงครามกลางเมืองของกัมพูชานะครับช่วงประมาณปี2518นะฮะเป็นช่วงสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ช่วงที่ว่าเขมรแดงนะครับที่มีคนตาย 3-4 ล้านคนนะครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นศูนย์อพยพฮะชาวกัมพูชาหนีสงครามมาอยู่ณตัวปราสาทนี่นับแสนคนนะครับก่อนที่จะมีการนำเอาหินของปราสาทไปทำบังเกอร์ฮะแล้วก็มีการฝังระเบิดไปทั่วบริเวณนะครับของเราเพิ่งกู้เสร็จเมื่อปี47นะครับสภาพนะครับหลังจากสงครามสิ้นสุดก็อย่างที่เห็นนี่ฮะเป็นซากกองหินปรักหักพังนะครับกรมศิลปากรเริ่มเข้ามาสำรวจเพื่อการบูรณะในปีพ.ศ. 2536นะครับโดยใช้วิธีบูรณะแบบอนัตติโลซีสนะครับอนัตติโลซีสก็หมายถึงว่าการนำวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่กลับสู่ตำแหน่งเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนชิ้นไหนหินก้อนไหนที่หายไปหรือแตกไปเราจะใช้หินใหม่มาทดแทนเป็นหินที่ได้มาจากอำเภอสีคิ้วนะครับเพราะว่าเป็นหินที่มีเนื้อสีใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับแต่เราจะแบ่งกับหินสีคิ้วมั้ยครับเป็นคนละจุดกันครับกับก็เคยหินที่เรานำมาเพราะว่าเขามีเนื้อสีใกล้เคียงกันนะครับหินที่เราเอาไปวางเนี่ยเราจะไม่มีการแกะลายเพิ่มนะครับเพื่อให้รู้ชัดเจนว่าเป็นหินใหม่หินเก่าที่เรานำมาบูรณะนะครับข้อยากในการบูรณะมีอยู่3ข้อนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนั้นก็คือว่าของเราถูกสงครามครับเพราะฉะนั้นครับหินต้องมีการแตกการร้าวแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการคัดเลือกหินก็มีส่วนสำคัญมากนะครับหินก้อนไหนที่ไม่แข็งแรงก็จะคัดออกนะคัดออกนะครับแล้วก็หินใหม่มาทดแทนนะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับเราเห็นนะครับตัวประสาทประธานเห็นไหมฮะตัวประสาทประธานที่เราเห็นก่อนการบูรณะครับเราเห็นเฉพาะส่วนฐานนะฮะซึ่งเราไม่ทราบเลยว่ารูปทรงเก่าของเขาเป็นรูปแบบยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องหากันว่าไอ้ประสาทของเราเนี่ยเป็นศิลปะในยุคไหนนะครับของขเมรก็คือหาจากหลักศิลาจารึกแล้วก็ภาพสลักที่อยู่ตามหินที่พอหลงเหลืออยู่นะครับเราก็เลยคาดเดาได้ว่าของเราน่าจะอยู่ในยุคของศิลปะแบบบาปวนนะครับพอเรารู้ของยุคศิลปะแล้วเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับปราสาทที่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับโครงสร้างหรือว่าการสร้างก็จะเหมือนกันนะครับก็คือจะได้อย่างนี้ฮะพอเรารู้โครงสร้างลักษณะการสร้างแล้วถึงได้เริ่มการบูรณะนะครับก็คือเราจะทำผังขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าผังหินรื้อกับผังหินหล่นนะครับเพื่อให้รู้ตำแหน่งของหินในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีการให้รหัสหินทุกก้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงด้านในตัวปราสาทจะเห็นปากกาสีขาวเขียนที่หินนะครับอันนั้นคือการให้รหัสหินนะครับ
การให้รหัสหินก็เพื่อว่าเวลาเรารื้อมาทั้งหมดนะเพื่อจะใส่โครงสร้างด้านล่างใหม่ก็คือใช้คอนกรีตสมเด็จเข้าไปเสริมความแข็งแรงนะครับเราจะรู้ว่าตำแหน่งหินที่เราออกมาเอาออกจากตำแหน่งไหนจะได้เอาใส่กลับเข้าไปถูกที่นะครับเราใช้เวลาในการบูรณะเกือบ20ปีนะครับส่วนข้อที่3นะครับในความยากนะครับของเรานะฮะอย่างที่ผมบอกว่าของเราเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายออกไปทำบังเกอร์เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะหาหินเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมาต่อกันใหม่เนี่ยมันยากมากเพราะไม่รู้ว่าเขาเคลื่อนย้ายไปอยู่จุดไหนบ้างอันนี้คือ3ข้อยากของการบูรณะครับครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของนิทรรศการนะครับก็คืออยู่ด้านนี้นะครับเราเชิญตามผมไปด้านนี้นะครับส่วนนี้ก็คือภาพที่สมเด็จพระเทพแล้วก็พระพี่นางท่านทรงได้มาเยี่ยมที่ตัวปราสาทที่ปราสาทของเรานะครับท่านมาครั้งล่าสุดเมื่อ15พฤษภาปี65นะครับก็คือปีที่แล้วนี่เองมาเปิดที่นี่อย่างเป็นทางการนะครับขอเชิญด้านนะครับด้านนี้ก็จะบอกเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเส้นทางราชมัคคาหรือว่าเส้นทางในการติดต่อค้าขายของคนสมัยก่อนนะครับโดยเราได้สำรวจพบเจอว่ามีอยู่5เส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางในการติดต่อค้าขายนะฮะโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครนะครับปัจจุบันก็คือนครวัดที่อยู่ในกัมพูชานะครับ2เส้นทางที่อยู่ในประเทศไทยก็คือเส้นทางปราสาทพิมายกับสะดกกกทมที่นี่นะครับอีก1เส้นทางไปที่ประเทศลาวก็คือปราสาทวัดภูนะฮะ2เส้นทางที่เหลือก็คือสมโบไพกุ๊กกับปราสาทพระขันก็อยู่ที่กัมพูชานะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าสะดกกกทมนะครับคำว่าสะดกกกทมไปออกเป็น3คำนะครับคำว่าสะดกหมายถึงรกทึบนะครับกกคือต้นกกทมก็คือใหญ่ก็คือกกกอใหญ่ที่เคลื่อนที่สารน้ำใหญ่ก็คือตัวบารายของเรานะครับอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือปราสาทเมืองพร้าวที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกกันนะครับและก็มีชื่อที่อยู่ในหลักศิลาจารึกเรียกว่าพัทระนิกิตนะหมายถึงที่อยู่อาศัยที่ดีนะฮะครับด้านนี้เป็นการจำลองการสร้างปราสาทนะครับการสร้างปราสาทต้องเริ่มสร้างที่จุดศูนย์กลางก่อนก็คือตัวปราสาทประธานนะครับท่านนี้คือพราหมณ์นะครับพราหมณ์ท่านนี้ชื่อว่าพราหมณ์ศรัทธาศิวะหรือว่าพระกัมมังละเตกอันศรีชะเยนทละวรมันนะครับพราหมณ์ท่านนี้แหละครับที่มีความสำคัญในการสร้างปราสาทหลังนี้นะครับประวัติของท่านนะฮะประวัติย่อๆครับท่านเกิดใน2ยุคนะครับยุคที่1คือยุคของพระเจ้าสุริยะวรันที่1นะครับท่านก็เป็นพราหมณ์ของพระเจ้าสุริยะวรันที่1นะครับและยังเป็นอาจารย์ในการสั่งสอนลูกหลานของกษัตริย์ด้วยเขาเรียกว่ายศของกัมมังตะเตกอันศรีชะเยนทละบัณฑิตนะครับและยังพระเจ้าสุริยะวรันที่1ยังโปรดให้ท่านลาสิกขาเพื่อไปแต่งงานกับหลานสาวของท่านเป็นหลานฝ่ายเมียครับท่านจึงมีศักดิ์เป็นหลานเขยของพระเจ้าสุริยะวรันที่1นะครับและเมื่อพระเจ้าสุริยะวรันที่1ทรงสิ้นพระชนไปนะครับพระเจ้าอุทยาพิทยวรันที่2ซึ่งเป็นลูกชายท่านก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนนะครับและก็ยังมีพราหมณ์ศรัทธาศิวะเป็นพราหมณ์ราชสมัยของท่านเหมือนเดิมนะครับตามหลักศิลาจารึกนะครับมีการกล่าวไว้ว่ามีการถวายทั้งช้างม้าวัวควายทั้งเงินทองแล้วก็ที่ดินกับพราหมณ์ท่านนี้นะครับเพื่อเป็นการคล้ายๆเป็นการเสียค่าครูนะครับที่ท่านได้ทรงสั่งสอนมานะครับและยังได้มีการถวายสร้างปราสาทแห่งนี้เพื่อถวายแก่พราหมณ์ศรัทธาศิวะนะครับเพื่อประดิษฐานพระศิวลิงครับครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นปราสาทเขมรที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะเรียงลำดับจากความเก่าแก่นะฮะหลักๆ ก็คือเป็นปราสาทที่อยู่ในภาคตะวันออกและก็แถวอีสานใต้นะครับเก่าแก่ที่สุดก็คือเมืองพะเนียดที่จันทบุรีนะฮะมีอายุกว่า 1,400 กว่าปีมาแล้วนะครับก็คือเป็นศิลปะแบบถาราบริวัตรนะฮะเป็นศิลปะที่ก่อนยุคของเมืองพระนครนะครับต่อมาก็จะเป็นปราสาทเขาน้อยที่อยู่อำเภออรัญประเทศของเรานะฮะเรียงตามลำดับความเก่าแก่เลยนะครับครับแล้วผมที่สำคัญนะก็คือผมอยากให้ชมที่ความหมายของหลักศิลาจารึกที่เราถอดออกมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ฮะเป็นการเรียงลำดับของกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นะครับในยุคของเมืองพระนครนะครับเราจะเห็นว่าปฐมกษัตริย์องค์แรกก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่2นะครับท่านคือผู้ที่เริ่มสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ในกัมพูชาองค์แรกนะครับจนมาถึงผู้ที่ทรงสร้างปราสาทสะดกกกทมก็คืออันดับที่14ฮะพระเจ้าอุทยาพิทยวรมันที่2นะครับหลักนี้เป็นการบันทึกย้อนหลังนะครับคือเป็นการบันทึกเกี่ยวกับตั้งแต่14ขึ้นไปหา1นะครับเป็นการบันทึกย้อนหลังกว่า200ปีนะครับครับส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นโมเดลของภาษานะครับในแบบสมมติฐานในแบบสมบูรณ์นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นกำแพงล้อมรอบ2ชั้นนะครับกำแพงชั้นที่1เรียกว่ากำแพงแก้วนะครับเป็นกำแพงที่ก่อด้วยศิลาแรงนะครับแล้วก็เป็นกำแพงชั้นที่2ก็คือเป็นกำแพงระเบียงคดที่สามารถเดินด้านในได้นะครับล้อมรอบตัวปราสาทประธานอยู่ด้านในก็คือ
แทนเขาไกรลาดที่เป็นที่ประทับของพระศิวะครับเอกลักษณ์อย่างนึงของที่นี่คือมีเสานางเลียงเป็นปราสาทที่มีเสานางเลียงเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับและก็เป็นที่เดียวที่มีเสานางเลียงล้อมรอบตัวปราสาทประธานครับที่อื่นจะไม่มีนะครับตรงนี้นะครับเป็นการจำลองทางเข้าของปราสาทนะครับทางเข้าปราสาทก็จะมีเสานางเลียงสองข้างทางนะครับเสานางเลียงมีหน้าที่ในการแบ่งเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางนี่เฉพาะกษัตริย์กับขุนนางชนบทใหญ่หรือว่าพราหมณ์ที่จะเดินเข้ามาได้นะครับบุคคลทั่วไปต้องเดินรอบข้างนะฮะสังเกตที่ประตูทางเข้าของเราจะมีอยู่3ช่องนะครับช่องประตูประธานอยู่ตรงกลางนะครับอีก2ประตูก็คือสำหรับข้าทาสบริวารเดินเข้าไปนะครับครับส่วนนี้นะครับนี่คือทับหลังของปราสาทเขาโล้นที่อยู่อำเภอตาพยานะครับห่างจากเราประมาณ30กว่าโลนะครับปราสาทเขาโล้นนะฮะทับหลังถูกขโมยไปเมื่อปี2510นะครับแล้วก็ถูกประมูลไปโดยนายอาบารีบันเดสนะฮะในราคา 8,000 เหรียญในช่วงนั้นนะครับและต่อมาได้ไปเจออยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่เมืองซานฟรานซิสโกชื่อว่าเอเชียนอาร์ตมิวเซียมนะครับเราถึงได้การทวงทำการทวงคืนกลับคืนมาได้ในปีพ.ศ. 2564ฮะครับส่วนด้านนี้นะครับอาจจะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะฮะทุกชิ้นที่เรานำมาจัดแสดงคือชิ้นส่วนของจริงทุกชิ้นที่เรานำมาจากด้านในตัวปราสาทนะครับหลักๆเลยที่ผมจะชี้ดูนะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของทับหลังนะครับจะมีส่วนของทับหลังมีส่วนของหน้าบันนะฮะเป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่านาคปักนะฮะนาคปักกับนาคประดับกรอบหน้าบันจะไม่เหมือนกันนะฮะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นนาคปักจะอยู่ตรงปราสาทประธานที่อยู่ตรงส่วนชั้นวิมานที่เรียกว่าชั้นเชิงบาทนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเทวดานะครับส่วนนาคประดับกรอบหน้าบันก็คือจะอยู่ตรงด้านข้างของกรอบหน้าบันนะครับจะแตกต่างกันนะครับนาคปักกับกริบขนุนมีอันเดียวกันไหมครับนาคปักก็คือไอ้กริบขนุนเขาเรียกว่าเป็นลายของเขาครับเขาเรียกว่าลายกริบขนุนครับอันนี้คือบัวยอดปราสาทครับหรือว่ากฎนะฮะเป็นรูปร่างคล้ายๆหม้อน้ำมนต์ของฮินดูนะครับชิ้นนี้อาจจะอยู่ตรงโคโประชั้นแรกก็คือโคโประกำแพงแก้วนะครับแต่เนื่องจากว่าฐานของเขามันพังหมดฮะไม่สามารถเอาไปวางได้นะครับก็เลยนำมาจัดแสดงไว้ด้านในนะครับหลังจากได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ให้ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลนะครับที่อยู่ด้านหน้าของทางเข้านะครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของตัวปราสาทสะดกก๊อกทมนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ให้ความรู้มากๆครับซ้ายมือของเราครับนั่นคือปราสาทสะดกก๊อกทมส่วนขวามือของเราก็คือทำนบนะครับคูดินที่สูงขึ้นมาตรงนี้ข้างล่างคูดินนั้นก็คือบารายนะครับหรือว่าสระน้ำซึ่งถ้ามีปราสาทขอมโบราณที่ไหนก็จะมีบารายหรือว่าสระน้ำอยู่รอบๆ บริเวณของศาสนสถานปราสาทขอมโบราณนั้นๆ นะครับที่นี่ก็เหมือนกันครับปราสาทสะดกก๊อกทมมีบารายขนาดใหญ่มากเลยครับใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตั้งแต่ยุคโบราณนะครับทิศตะวันออกของปราสาทสะดกก๊อกทมนะครับบารายขนาดใหญ่มากครับน่าจะ600เมตรคูณ300เมตรได้นะครับมีแหล่งน้ำที่เหลืออยู่ทางมุมซ้ายมือของเรานะครับในอดีตไม่ทราบว่ามีน้ำเต็มบารายหรือเปล่านะครับปัจจุบันนี้ตอนนี้เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นหน้าฝนแล้วน้ำไม่มีนะครับน้ำไม่มีนะเหลืออยู่นิดเดียวทางนี้นะครับอาจจะตื้นเขินหรือว่าเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอันนี้ไม่ทราบข้อมูลนะครับอ
ผมเดินมาจากทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นบารายสระขนาดใหญ่400เมตรคูณ200เมตรนะครับเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคส่วนฝั่งทิศเหนือเป็นอะไรนะทางนู้นครับละลมครับเป็นคันดินนะครับที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่โบราณนะครับสร้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าเข้ามาท่วมตัวปราสาทนะครับแล้วก็เป็นการบังคับให้น้ำไหลลงสู่บารายนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากคุณทิวาวงศาเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ทำงานเป็นพนักงานนำชมพนักงานนำชมนะครับวันนี้รบกวนคุณทิวานะครับได้มาพาเพื่อนๆเที่ยวชมปราสาทสะดกก๊อกชมนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เดินมาสู่เขาเรียกว่าทางดำเนินหรือว่าทางเดินนะครับตามคติความเชื่อฮินดูก็เปรียบเสมือนกับสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ที่เป็นที่อยู่ของเทพเจ้านะครับเสานางเลียงเสานางเลียงทางเดินจะมีเสานางเลียงสองข้างทางนะฮะเสานางเลียงมีหน้าที่ในการแบ่งเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยเฉพาะกษัตริย์กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือว่าพราหมณ์ที่จะเดินเข้าไปได้นะครับบุคคลทั่วไปหรือว่าทาสบริวารต้องเดินรอบข้างนะครับเราสังเกตจากประตูด้านหน้านู่นที่เรียกว่าโคบุระนะครับจะมีทางเข้าอยู่3ช่องนะฮะทางเข้าตรงกลางคือสำหรับกษัตริย์เดินเข้านะครับเชิญต่อเลยครับสีไอ้ของเสานางเลียงที่มันมีสีเข้มสีอ่อนนี่มันมีความหมายยังไงครับนี่ของเราต้องบอกได้ว่าของเรานี่โดนสงครามนะครับเพราะฉะนั้นหินน่ะเสานางเลียงก็จะมีการแตกการหักหรือว่าการหายไปนะครับกรมศิลปากรก็เลยได้มีการทำขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่หายไปนะครับการสังเกตของเก่าของใหม่ให้ดูที่ลายเส้นของของเสานะฮะถ้าเป็นเสาเก่าของเขานะครับให้ดูที่ลายเส้นจะเป็นเส้นคู่อย่างนี้นะครับเส้นคือของเก่าของเขานะครับแต่ถ้าเป็นของใหม่ที่กรมศิลปากรทำขึ้นมาทดแทนจะเป็นลายเส้นเป็นเส้นเดี่ยวอย่างนี้ฮะอ๋อครับเห็นไหมครับนี่คือความตั้งใจของกรมศิลปากรที่เราพยายามจะแยกให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเวลาผ่านไปสักห้าสิบปีหรือว่าร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเราจะดูไม่ออกนะครับเพราะว่าตะไคร่น้ำจะเกาะจะกลมกลืนกันให้ดูที่ลายเส้นนะครับว่าเก่าหรือใหม่นะฮะไอ้ตรงข้างหลังศิลาแรงนี่คืออะไรครับสระตรงนี้เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสระสงฆ์นะครับซึ่งเป็นสระที่เวลากษัตริย์มาทำพิธีท่านจะต้องมาชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนจะเข้าไปทำพิธีอยู่ด้านในครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวปราสาทเนาะแสดงว่าผังคล้ายๆอโรคยาสารเนาะคล้ายๆครับอ๋อครับผมเพื่อนๆครับต้นไม้ที่ล้อมรอบบริเวณศาสนสถานแห่งนี้ผมดูแล้วมีความหลากหลายมากไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรบ้างนะครับผมไม่ค่อยรู้เลยรู้แต่ต้นมะขามทางนู้น สวยมากครับร่มรื่นมากสะอาดสะอ้านมากเลยครับเสานางเลียงรู้สึกว่าเหมือนจะเยอะที่สุดในปราสาทขอมในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ฮะก็คือของเราจะเป็นที่ที่มีเสานางเลียงเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1จะมีทั้งหมด86ต้น86ต้นครับแล้วก็ช่วงที่2มีอยู่25ต้นปกติต้องมี26ฮะแต่ว่าหายไป1ต้นที่ว่าลากต้นโพเขาไปเบียดปราสาทอื่นนี่แทบจะไม่มีเนาะข้างในเนาะเสานางเลียงปราสาทอื่นจะมีเฉพาะ2ข้างทางอ๋อแต่ว่าโซนข้างในไม่มีไม่มีครับของเราก็จะมีที่โดดเด่นก็คือจะเป็นเสานางเลียงรอบๆตัวปราสาทประธานซึ่งที่อื่นจะไม่มีนะครับนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของปราสาทสะดกก๊อกชมนะครับสะสงครับผังเหมือนอโรคยาสารของพระเจ้าชัยวรมันที่7เลยครับทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวปราสาทนะครับกำแพงแก้วทำด้วยศิลาแรงน่าจะสูงประมาณ2เมตร20เซนได้ครับต้นไม้ร่มรื่นมากไม่รู้ต้นอะไรครับกำแพงแก้วทางด้านทิศตะวันออกแต่ว่าอยู่ทางซีกทิศเหนือของโคปุระครับโคปุระเป็นหินทรายออกสีอ่อนๆหน่อยนะสีของหินทรายแบบนี้ผมเห็นอยู่ทางโซนโคราชนะครับทางสูงเนินทางพิมายสีชมพูนี่จะเห็นเยอะที่บุรีรัมย์สุรินทร์ออกไปทางสีชมพูฮะแต่ว่านั่นก็นานแล้วครับสีอาจจะจืดไปครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ส่วนประกอบที่เราเรียกว่าโคปุระเนาะโคปุระนะครับไอ้คำว่าโคปุระนั้นมาจากภาษาอินเดียนะครับคำว่าโคตรงตัวก็คือวัวฮะปุระคือประตูก็คือประตูโคหรือประตูวัวนะครับเพราะว่าโคคือพาหนะของพระศิวะนะครับท่านก็จะนั่งโคมาแล้วก็โคปุระนั่งประตูแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะครับเรียกว่าโคปุระนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าของโคปุระนะครับส่วนประกอบของโคปุระข้างบนนะครับที่เราเห็นเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมนั่นคือส่วนประกอบของหน้าบันหน้าบันมีเหมือน2ชั้นเนาะ2ชั้นมั้ยเค้าเรียก2ชั้นใช่ครับหน้าบันทับซ้อนกัน2ชั้นครับผมใบรกาก็มีการแกะสลักเป็นกระหนกใบไม้ซึ่งก็จะมีชิ้นส่วนอันเก่าแล้วก็ชิ้นส่วนที่นำมาบูรณะเนาะครับผมบูรณะครับ
ส่วนเรื่องราวลวดลายภายในหน้าบันก็จะมีทางกรมศิลปากรก็ให้ข้อมูลว่ายังไงนะครับหน้าบันเป็นเราสันนิษฐานว่าเป็นรูปของศิวะนาตราชนะครับเพราะว่าพระศิวะถ้าเป็นเทพแห่งการไล่ลำครับการไล่ลำของพระศิวะก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับถ้าท่านไล่ลำในท่าที่รุนแรงนะครับโลกจะเกิดภัยพิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องสวดมนต์อ้อนวอนให้ท่านไล่ลำในท่าที่อ่อนช้อยโลกจะได้เกิดความสงบสุขครับแสดงว่าเหมือนพนมรุ้งเหมือนกันครับนับถือพระศิวะเหมือนกันเหมือนกันนะครับว่าที่พนมรุ้งโคปุระหน้าบันของโคปุระทางเข้าด่านแรกเลยว่าโคปุระชั้นนอกเหมือนกันเลยนะครับก็คือพระศิวะนาตราชโอ้ไม่ใช่สิอยู่ข้างในพระศิวะนาตราชอยู่ข้างในครับข้างนอกเป็นพระศิวะในภาคของฤาษีใช่แล้วครับขออภัยครับข้อมูลตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจตรงโคปุระชั้นนอกสุดนะครับเพื่อนๆครับก็คือทับหลังนะครับหินทรายสีอ่อนๆ นะครับนี่คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่านี่คือทับหลังในศิลปะแบบคลังนะครับก็คือมาลัยที่ทอดออกไปซ้ายขวาถูกตัดด้วยอุบะนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของศิลปะแบบคลังนะครับซึ่งร่วมสมัยกับบาปวนแต่ว่าคลังนี้จะมาก่อนนะครับมาดูประตูเราเรียกว่าโซนทางนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับเป็นประตูรองฮะประตูรองเนาะทางด้านทิศใต้นะครับทั้งหน้าบันและก็ทับหลังลวดลายลักษณะเดียวกันกับประตูประธานทางนู้นนะครับโดยเฉพาะทับหลังครับเป็นศิลปะแบบคลังนะครับมาลัยถูกแบ่งออกนะครับด้านละ2ท่อนนะครับปกติถ้ากึ่งกลางของทับหลังไม่เกิดความเสียหายก็จะเป็นเกียรติมุกหรือว่าหน้าการนะครับขายท่อนมาลัยถ้าเป็นศิลปะแบบบาปวนข้างบนของเกียรติมุกจะไม่มีเทพประธานนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ถ้ามีเทพประธานแล้วก็มาลัยออกจากปากของเกียรติมุกแล้วมาลัยต่อเนื่องก็จะเป็นแบบบาปวนนะครับตรงนี้ชัดเจนครับมาลัยถูกตัดแบ่งออกเป็น2ท่อนในแต่ละข้างก็คือศิลปะแบบคลังครับในส่วนข้างบนผมเห็นรูปช้างกับรูปขาของบุคคลครับใช่เขาน่าจะสันนิษฐานว่ายังไงเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นรูปของอะไรครับเราเห็นแต่เพียงว่าเป็นรูปของบุคคลอยู่ตรงกลางฮะแล้วก็มีช้าง2ตัวหรือว่า2เชือกนะครับช้างตัวอยู่ซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นช้างที่ใส่เครื่องทรงเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหาภารตะเนาะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาอันนี้ผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากทราบข้อมูลน่าจะไปค้นหาข้อมูลต่อได้เนาะครับผม ตอนนี้ผมก็ขึ้นบันไดมานะครับเป็นบันไดเหล็กที่เขาอำนวยความสะดวกให้นะครับที่จริงในสมัยโบราณอาจจะขึ้นบันไดศิลาแรงหรืออาจจะเป็นบันไดไม้นะตัวนี้ไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ผมขึ้นมายืนอยู่บนฐานโคปุระซึ่งเป็นศิลาแรงนะครับอยู่ตรงนี่คือเสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมนะครับของใหม่เนาะเป็นของใหม่ครับของใหม่นะครับตรงนี้กรอบประตูของโคปุระนะครับสูงประมาณโอ้2เมตรกว่าได้นะประมาณ2เมตรกว่า2เมตร10 2เมตร20นะครับประมาณครับเพื่อนๆครับสังเกตหินทรายสีอ่อนๆนะสีไข่ครับสีเปลือกไข่นะช่องหน้าต่างทิศใต้ทิศเหนือครับเสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมอันนี้ของเก่าฮะของเก่านะครับนี่ข้างล่างอยู่ในซุ้มเรือนแก้วน่าจะเป็นอะไรเนาะผมไม่มั่นใจนะครับฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ก็มีแต่ว่ากร่อนไปเยอะแล้วครับค่อนข้างจะลดเรืองที่พนมรุ้งจะเป็นฤาษีนั่งสมาธิในท่าชันเข่านะครับเสากรอบประตูใหญ่และก็สูงมากครับความกว้างน่าจะเมตร10เมตร20ได้ครับตอนนี้ผมอยู่ในฐานศิลาแรงมีจุดสังเกตอยู่จุดนึงครับให้ดูที่ธรณีประตูฮะจะมีร่องรอยของกรสลักนี่ประตูไม้เนาะนี่เพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานว่าสมัยเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่สลักจะมีเครื่องไม้นะครับเครื่องไม้ประตูเครื่องไม้นะครับว่าผ่านเป็นพันนี่คือร่องรอยหลักฐานนะครับไม่ได้เปิดประตูโล่งๆอย่างนี้นะมีเครื่องไม้ครับปิดเปิดให้เรานึกถึงโบสถ์ที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะครับทิศใต้ก็จะเป็นทางเดินล่วงไปแล้วก็ไปสุดนะครับน่าจะอาจจะไว้สำหรับประดิษฐานรูปเทพชั้นรองนะครับทิศเหนือก็เหมือนกันครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินออกจากซุ้มโคปุระที่จะเข้าไปสู่บริเวณพื้นที่ภายในนะครับโคปุระระเบียงคดครับต่อไปครับ
ด้านหน้านะครับตรงนี้มีลวดลายของทับหลังอะไรหลงเหลือบ้างไหมครับทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุดของที่นี่นะฮะจะเป็นทับหลังชิ้นนี้ครับอ๋อตรงนี้เป็นเหลือลวดลายอยู่ให้ดูนะครับเป็นลักษณะแบบคลังนะครับข้างซ้ายสุดนะครับของท่อนมาลัยก็เป็นพญานาค1 2 3แสดงว่าพญานาค5เศียรนะครับซุ้มหน้าบันทางออกกึ่งกลางของหน้าบันลวดลายกล่อนไปหมดแล้วครับแล้วก็มีหินที่นำมาบูรณะเพิ่มเติมนะครับกรอบซุ้มหน้าบันพญานาค5เศียรคายท่อนมาลัยครับใบรากายอดข้างบนสุดยังสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นกระหนกใบไม้ในโครงสร้างใบรากานะครับกระหนกผักกาดบ้างกระหนกผักกูดบ้างนะครับข้างบนยอดสุดตรงสามเหลี่ยมจั่วในชั้นในก็เป็นลายก้านต่อดอกครับผมออกมาจากซุ้มโคปุระที่จะเข้าสู่ภายในศาสนสถานนะครับมีอะไรให้เพื่อนๆได้ดูครับน่าสนใจมากตรงนี้นะครับครับอยู่ทางด้านทิศทับหลังที่ทิศใต้เนาะทิศใต้ของของประตูประธานเขาเรียกประตูประธานไหมใช่ครับของโคปุระกำแพงแก้วนะครับคือว่าโคปุระชั้นแรกนะครับด้านในนะฮะจะเป็นรูปภาพของบุคคลนั่งในท่าชันเขาหรือว่าท่ามหาราชลีลานะครับอยู่บนฐานบัวนะครับโดยมีสัตว์2ตัวรูปร่างคล้ายสิงห์นะครับเขาเรียกว่าสัตว์เรียกว่าตัววยานเป็นสัตว์ผสมนะครับตัววยานครับแล้วก็มือแต่ละข้าก็จะรองฐานบัวไว้นะฮะแล้วก็มีการคายท่อนบุมาลัยออกมาจากปากนะครับแล้วก็มือแต่ละข้าก็จับท่อนบุมาลัยไว้นี่คือลักษณะของศิลปะแบบบาปวนสมบูรณ์ด้วยเนาะลายยังคมชัดนะครับใช่ครับบาปวนก็คือท่อนมาลัยที่ออกจากปากของสิงห์น่ะจะเป็นท่อนมาลัยที่ยาวยืดโดยไม่มีอุบะมาตัดนะครับแล้วก็มีเทพประธานอยู่ข้างบนสิงห์ถ้าไม่ใช่สิงห์ก็จะเป็นหน้าเกียรติมุกหรือว่าหน้าการจะมีเทพประธานอยู่ข้างบนในท่ามหาราชลีลาคือนั่งชันเข่าขวานี่คือเอกลักษณ์ของบาปวนเลยนะครับปลายของท่อนมาลัยวกขึ้นเป็นโครงสร้างตัวเหงานะครับกนกผักกูดโดยส่วนใหญ่แต่เราเรียกรวมๆว่ากนกพันธุ์พฤกษาหรือว่าลายพันธุ์พฤกษาก็คือมีความเป็นธรรมชาติเป็นใบไม้เป็นดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับส่วนหน้าบันลวดลายยังพอให้เห็นบ้างแต่ว่าประธานกึ่งกลางของหน้าบันเป็นรูปบุคคลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ในท่าไหนนะครับเพราะว่ากล่อนสึกไปหมดแล้วนะครับผมยังอยู่ที่โคปุระอยู่นะครับเพื่อนๆ อยู่ด้านในนะผมเดินมาทางทิศเหนือครับประตูโคปุระชั้นรองที่เชื่อมต่อกับกำแพงแก้วที่ยาวไปทางทิศเหนือนะครับตรงนี้ก็มีความน่าสนใจมากตั้งแต่ซุ้มหน้าบันลงมาเลยซุ้มหน้าบันน่าจะเป็นพระนารายณ์บรรทมศิลป์ศัพท์ที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่ว่าศัพท์ที่เป็นทางการคือวิษณุอนันตสายินปัทมนาภะนะครับก็คือพระวิษณุกำลังนอนหรือว่าสายินหลับฝันสร้างโลกสร้างจักรวาลด้วยความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแล้วก็มีพระพรหมผุดออกมาจากสะดือต่อจากดอกบัวนะครับพระพรหมนี่เป็นผู้ปฏิบัติลงมือทำนะครับเราจะเห็นบ่อยนะครับลักษณะเนื้อหาแบบนี้นะครับก็คือวิษณุอนันตสายินปัทมนาภะตรงพระบาทของพระวิษณุน่าจะเป็นพระนางลักษมีลักษมีนักวิชาการบางท่านจะใช้คำว่าพระนางลักษมีนักวิชาการบางท่านจะใช้คำว่านางภูมิเทวีนะครับซึ่งทั้งสององค์ก็เป็นพระชายาของพระวิษณุนะครับหรือว่าพระนารายณ์นั่นเองครับหน้าบัน2ชั้นเหมือนกันครับชั้นนอกและชั้นในลวดลายเหมือนกันนะครับพญานาค5เศียรครับกรอบซุ้มหน้าบันซ้ายขวาทับหลังข้างล่างหน้าบันครับเกียรติมุขคายท่อนมาลัยเกียรติมุขนี่จับตัวของสิงห์ด้วยนะถ้าผมสังเกตดูดีๆนะครับซ้ายขวามาลัยถูกแบ่งด้วยอุบะนะครับข้างบนของอุบะเหมือนพระวิษณุทรงครุฑใช่ครับนารายณ์ทรงครุฑครับอ๋อหรือว่าวิษณุครูทาสนะนะครับหรือว่าพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับสวยงามมากครับลวดลายความคมชัดก็จะสึกไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังเห็นความคมชัดสวยงามขอบก็ยังมีเทพร่ายรำอยู่ด้วยนะครับฝั่งซ้ายมือของเรานะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับมีเทพร่ายรำนะครับสวยงามมาก
ศิลปะแบบคลังเลยนะครับถ้ามาลัยถูกแบ่งด้วยอุบะนะครับปราสาทสะดกก๊กชมเขาก็เลยจัดอยู่ในศิลปะแบบคลังผสมบาปวนตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นโพที่สวยงามครับดูรากต้นโพที่สวยงามครับชอนชัยมาถึงทางดำเนินที่ปูด้วยศิลาแรงซึ่งมีเสานางเรียงต่อเนื่องเชื่อมกันมานะครับเสานางเรียงในช่วงที่2ของเราจะมีทั้งหมด25ต้นนะฮะปกติต้องมี26นะแต่ว่าโดนรากของต้นโพของเราใช้เป็นต้นจุดนี้นี่เองใช่ครับก็เลยเหลือแค่25ต้นนะครับครับผมซ้ายและขวาก็คือทิศใต้และทิศเหนือครับซ้ายขวาเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสระน้ำรูปปีกาหรือว่ารูปตัวยูนะครับเป็นคติความเชื่อฮินดูนะฮะเปรียบเสมือนกับมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบเขาไกรลาศหรือว่าเขาพระสุเมศนะครับที่เป็นที่ประทับของพระศิวะนะครับโอ้มีต้นมะพร้าวด้วยครับแสดงว่ามีที่มาในต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดในช่วงที่กัมพูชาเขาอพยพมาอยู่ที่นี่โอ้ครับอาจจะเป็นชาวกัมพูชาเขาปลูกไว้หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะครับนี่คือข้อสันนิษฐานครับผมแต่ก่อนเขาเรียกปราสาทอะไรนะปราสาทพร้าวเมืองพร้าวนี่ครับสัญลักษณ์ของปราสาทเมืองพร้าวนะครับในสมัยก่อนนะตอนนี้ผมก็เดินมาที่โคปุระชั้นในแล้วครับนี่คือระเบียงคดนะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกแต่ว่ายื่นไปทางทิศเหนือนะครับหินทรายสีเปลือกไข่นะครับสีอ่อนๆนะลวดลายก็ยังพอมีให้เห็นนะครับที่หน้าบันตรงประตูรองของโคปุระชั้นในนะครับหน้าต่างหลอกครับประตูประธานหรือว่าโคปุระชั้นในนะครับสูงมากเลยครับ1 2 3 4มีซุ้มหน้าบัน4ชั้นรวมกับชั้นเล็กที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็น2ชั้นคู่นะครับทับหลังหายแล้วเหลือแต่หินทรายที่เอามาบูรณะนะครับไม่มีลวดลายแต่ว่าซุ้มหน้าบันยังพอให้เห็นลวดลายนะครับเป็นลักษณะน่าจะเป็นศิลปะแบบคลังครับโครงสร้างของกลีบบัวหรือว่าพุ่มข้าวบินนะครับลายก้านต่อดอกตรงกรอบซุ้มหน้าบันซ้ายขวากรอบซุ้มหน้าบันพญานาค5เศียรคายท่อนอุบะนะครับสวยงามมากหน้าต่างหลอกครับเหลือแต่ลวดลายแล้วก็ท่อนมาลายทางด้านซ้ายนะครับของทับหลังครับเสาประดับขอบประตูแปดเหลี่ยมตรงฐานของเสาประดับขอบประตูมีเทพนะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วครับความสูงของระเบียงคดนี่น่าจะผมว่าน่าจะ4เมตร5เมตรนะครับเกือบจะ5เมตรนะครับส่วนข้างบนยอดข้างบนนี่เป็นลายบัวหงายนะครับบัวฟันยักษ์นะเรียงกันเลยครับสวยงามมากเลยยอดบนสุดน่าจะมียอดบนสุดไปอีกเป็นโครงสร้างของสามเหลี่ยมให้ผมสันนิษฐานนะครับเพราะว่าบัวรองบัวฟันยักษ์รองที่เรียงลายเป็นบัวฐานน่าจะเป็นยอดสุดหลังคาครับครับซึ่งเมื่อก่อนเราสันนิษฐานว่าหลังคาน่าจะสร้างจากอิฐเพราะว่าตอนระบุหน้าเราเจอเศษอิฐนะครับน่าจะเป็นหลังคาสร้างจากอิฐว่าช่วงศิลปะคลังศิลปะบาปัวนี่การประสบความสำเร็จในการทำระเบียงคดนี่เขายังไม่กล้าทำยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเอาหินมาทำหลังคาเขาไปประสบความสำเร็จในการใช้หินทำหลังคาอยู่ที่นครวัดช่วงศิลปะนครวัดครับหลังคาแต่ก่อนเขาก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะทำจากกระเบื้องดินเผานะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ประตูหลอกแล้วนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับประตูหลอกครับเสาแปดเหลี่ยมลวดลายสึกกร่อนไปหมดแล้วครับท่อนมาลัยถูกแบ่งด้วยอุบะครับหน้าบันน่าจะเป็นศิลปะแบบคลังนะครับโครงสร้างของพุ่มข้าวบินหรือว่ากลีบบัวนะครับลายก้านต่อดอกหัวคว่ำลงปลายขอบของกรอบซุ้มหน้าบันพญานาค5เศียรนะครับหน้าบัน2ชั้นนะครับชั้นนอกและชั้นในลวดลายเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเดินย้อนกลับมาที่ทางเข้าซุ้มโคปุระครับบันไดเหล็กที่เขาทำอำนวยความสะดวกให้นะครับขึ้นง่ายลงง่ายครับโคปุระชั้นในครับผ
ผังกากบาทห้องซ้ายและห้องขวาหินทรายส่วนใหญ่จะเป็นสีไข่ตอนนี้ผมออกจากซุ้มโคปุระชั้นในแล้วครับระเบียงคดนะครับล้อมรอบระเบียงคดแตกต่างจากกำแพงแก้วตรงที่ระเบียงคดสามารถเดินเข้าไปใช้พื้นที่ข้างในได้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะช่องหน้าต่างของระเบียงคดครับเห็นไหมมีพื้นที่ข้างในครับนี่คือระเบียงคดนี่คืออาคารบรรณารัยทางด้านทิศเหนือนะครับสวยงามมากครับลวดลายพันพฤกษาศิลปะแบบคลังครับพญานาค5เสียนลายก้านต่อดอกที่ซุ้มนะครับซุ้มหน้าบันครับเห็นไหมอาคารบรรณาลัยมีทั้งด้านทิศเหนือและก็ทิศใต้นะครับ2หลังนะครับทิศใต้กับทิศเหนือครับหรือว่าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิมานประธานครับฐานของวิมานประธานสูงมากเลยครับน่าจะประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของปราสาทสะดกก๊กทมครับแล้วก็มีนี่เลยครับเสานางเรียงที่อยู่ภายในบริเวณล้อมรอบวิมานประธานนะครับเสานางเรียงน่าจะสูงประมาณเมตร50นะครับล้อมรอบวิมานประธานเลยครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะอากาศก็เริ่มร้อนอบอ้าวมากเลยครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารบรรณาลัยหรือว่าห้องสมุดห้องเก็บคัมภีร์ตามข้อมูลของนักวิชาการนักประวัติศาสตร์นะครับลวดลายที่หน้าบันของอาคารบรรณาลัยสวยงามมากเลยครับศิลปะแบบคลังครับโครงสร้างของกลีบบัวหรือว่าโครงสร้างของพุ่มข้าวบินครับสามเหลี่ยมมีแต่ลวดลายนะครับไม่มีเทพประธานนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งอิทธิพลอย่างหนึ่งของศิลปะแบบคลังครับลายก้านต่อดอกที่กรอบซุ้มหน้าบันพญานาค5เสียนครับซ้ายและขวากรอบใหญ่แล้วก็กรอบเล็กลวดลายเหมือนกันนะครับผมออกจากหน้าอาคารบรรณาลัยมาทางด้านระเบียงคดทิศใต้นะครับช่องหน้าต่างของระเบียงคดครับนี่คือซุ้มโคปุระที่ติดกับระเบียงคดทางด้านทิศใต้ครับมีประตูทางเข้าด้านเดียวนะครับก็คือประตูที่หันหน้าไปทางวิมานประธานครับลายหน้าบันแกะสลักเสร็จเป็นบางส่วนนะครับลายทับหลังไม่มีแล้วครับมีแต่หินที่เป็นหินนำมาบูรณะใหม่นะครับระเบียงคดทางด้านทิศตะวันตกครับแล้วก็ซุ้มโคปุระทางด้านทิศตะวันตกครับเสานางเรียงล้อมรอบวิมานประธานครับตอนผมจะขึ้นไปที่ซุ้มโคปุระทางด้านทิศตะวันตกครับลวดลายของหน้าบันก็คล้ายๆกันนะครับเป็นศิลปะแบบคลังครับโครงสร้างกลีบบัวหรือว่าสามเหลี่ยมนะครับมีลายพันพฤกษาแล้วก็ลายก้านต่อดอกครับนี่คือระเบียงคดทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะมีสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ครับอยู่ตามแนวของระเบียงคดทางด้านทิศตะวันตกนะเขาสันนิษฐานกันว่านี่คือส่วนที่จะเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากการประกอบพิธีกรรมในวิมานประธานแล้วก็มาเทราดตรงนี้แล้วก็มีช่องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือคนชาวบ้านทั่วไปนะครับได้นำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นไปประพรมตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งครับช่องทะลุออกไปข้างนอกนะครับทิศตะวันตกของวิมานประธานครับ
ประตูหลอกทางด้านที่มันตกอกเรายังไม่ได้แกะสลักนะครับเสาประดับกรอบประตูแล้วก็เสาของซุ้มหน้าบันน่าจะเป็นหินใหม่ที่นำมาบูรณะนะครับทับหลังเหลือลวดลายนะครับที่บ่งบอกชัดเจนว่านี่คือศิลปะแบบคลังครับมาลัยถูกแบ่งออกเป็น2ท่อนด้วยอุบะข้างบนอุบะเป็นครุฑครับแล้วก็มีกระหนกใบไม้นะครับตอนนี้ผมเห็น1 2 3 4 5 6 6ใบนะครับที่รวมกับใบเล็กๆออกมาจากซุ้มเรือนแก้วของเทพประธานครับนี่คือส่วนที่เหลือของทับหลังนะครับสูงขึ้นไปเป็นซุ้มหน้าบันลายโครงสร้างแบบศิลปะคลังนะครับโครงสร้างพุ่มเข้าบินหรือว่ากลีบบัวยอดของลายซุ้มหน้าบันก็เป็นลายก้านต่อดอกครับใบระกาตรงกรอบซุ้มหน้าบันกระหนกผักกูดในโครงสร้างของใบระกาหรือว่ากระหนกใบไม้นะครับยอดข้างบนลายก้านต่อดอกสวยงามมากเลยครับสิกขะมีกี่ชั้น1 2 3 4มี4ชั้นนะครับเรือนธาตุมีความสูงประมาณเกือบจะ3เมตรนะครับ2เมตรกว่านะสวยงามมากครับดูบันไดทางลงของซุ้มโคปุระทางด้านทิศตะวันตกสิครับเห็นไหมครับเทียบกับฝ่ามือผมครับถ้าเดินไม่ระมัดระวังนี่หัวทิ่มได้เลยนะครับนี่คือความแคบของบันไดศิลาแรงนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยทำบันไดเหล็กนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นด้วยความสะดวกสบายนะผมเดินมาทางด้านทิศเหนือของวิมานประธานครับลวดลายของซุ้มหน้าบันก็คล้ายๆกันนะครับศิลปะแบบคลังครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของวิมานประธานครับซึ่งมีศิลาแรงสูงเกือบจะ3เมตรนะครับสูงมากเลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของปราสาทสะดอกก๊อกทมนะครับลวดลายทับหลังสวยงามมากเป็นศิลปะแบบบาปวนนะครับก็คือมาลัยทอดตัวยาวแล้วก็วกขึ้นในโครงสร้างของตัวเหงาข้างล่างของมาลัยเป็นลายก้านขด2ก้านครับส่วนข้างบนของมาลัยเป็นกนกผักกูดในโครงสร้างของกระหนกใบไม้มี1 2 3 4ข้างละ4ใบครับเทพประธานของหน้าบันหลุดหายกล่อนหายไปแล้วครับซุ้มหน้าบันข้างบนของทับหลังศิลปะแบบคลังครับกรอบซุ้มหน้าบันลายก้านต่อดอกหัวคว่ำลงมาปลายกรอบซุ้มหน้าบันพญานาค5เสียนลายก้านขดนะครับของซุ้มหน้าบันครับกรอบซุ้มหน้าบันใบละกากระหนกก้านขดในโครงสร้างของใบละกาหรือว่ากระหนกใบไม้ครับยอดข้างบนกระหนกก้านขดแล้วก็ลายก้านต่อดอกครับสวยงามมากๆศิลปะแบบบาปวนครับเพื่อนๆครับดูบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังจะตกครับผมต้องรีบแล้วครับผมกำลังจะขึ้นไปที่วิมานประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูปราสาทสะดอกก๊อกทมแห่งนี้สร้างขึ้นในลัทธิไสยวนิกายครับก็เลยมีศิวลึงอยู่ในวิมานประธานนะครับตั้งอยู่บนแท่นโยนีนะครับแล้วก็รางของแท่นโยนีหันไปทางทิศเหนือนะครับเพื่อที่จะออกตรงนี้เลยครับท่อโสมสูตรศิวลึงจำลองนะครับตัวแทนของพระศิวะลัทธิไสยวนิกายนับถือพระอิศวรหรือว่าพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดครับในตรีมูรติข้างบนทึบมีตะแกรงกั้นไว้ด้วยปกติผมไปที่ปราสาทที่มีความทึบและสูงจะได้กลิ่นขี้ค้างคาวเปรี้ยวๆนะแต่ว่าที่นี่ไม่ได้กลิ่นครับตรงกันข้ามผมกับได้กลิ่นหอมนะน่าจะเกิดจากการใช้น้ำหอมน้ำอบมาบูชาศิวลึงนะครับสวยงามมากครับปราสา
าสนกก๊อกธมอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นปราสาทขอมที่สร้างขึ้นในสมัยคลังและบาปวนพุทธศตวรรษที่16ใจจริงอยากจะพาเพื่อนๆดูรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าดูจากสภาพอากาศท้องฟ้าเบื้องบนแล้วครับสุ่มเสี่ยงที่จะฝนตกอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับผม